ต่อไปเราปฏิบัติจิตภาวนาเราได้ปฏิบัติมาเป็นประจำในวันนี้เราควรตั้งใจว่าเราจะทำอย่างดีเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติของเราเพื่อเป็นความชำนิชำนาญในการทำสมาธิในการกำหนดจิตให้สงบให้อยู่ในสมาธิและชำนาญในการออกจากสมาธิฉลาดในการประคองจิตของเราไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้นิวรณ์ครอบงำจิตใจของเราได้ฉลาดในการรู้จิตว่าจิตของเราหดหู่หรือเคลิบเคลิ้มง่วงเหงาหานอนเราก็ต้องประคองแก้ไขเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องไม่มีคุณต่อสมาธิเป็นเครื่องขัดขวางต่อสติต่อความสงบต่อจิตตั้งมั่นจิตของเราที่จะตั้งมั่นนั้นไม่ใช่อยู่เฉยๆก็ตั้งได้ถ้ามันตั้งได้เองอยู่อย่างนั้นเราก็มีจิตมายาวนานมีจิตอยู่ทุกๆคนมันถ้ามันเป็นก็เป็นมาแล้วถ้ามันได้ก็ได้มาแล้วแม้แต่อยู่ต่อไปอีกยาวนานเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นสมาธิตามลำพังโดยไม่ต้องฝึกไม่ต้องอบรมจิตที่จะเป็นสมาธิล้วนแต่จะต้องฝึกอบรมประกอบด้วยคุณธรรมอย่างอื่นมีด้วยเช่นเรามีศรัทธาความเลื่อมใสความพอใจในจิตใจของเราโดยเฉพาะศรัทธาในการปฏิบัติศรัทธาในการกำหนดจิตศรัทธาในการประคองจิตศรัทธาในความประกอบความเพียรความพยายามเพื่อให้ได้ถึงจุดหมายปลายทางเรียกปรมีคือจุดถึงฝั่งคำว่าถึงฝั่งท่านเปรียบเหมือนกับพวกเราอยู่ในกลางมหาสมุทรมีภัยอันตรายร้อยแปดไม่เหมือนกับบุคคลผู้อยู่ในฝั่งแต่ถึงฝั่งหรือผู้ขึ้นฝั่งแล้วพ้นจากอันตรายในทางน้ำพ้นจากคลื่นพ้นจากสัตว์ร้ายต่างๆที่อยู่ในน้ำเมื่อเราอยู่บนบกเพราะฉะนั้นท่านเรียกว่าปรมีคือผู้ถึงฝั่งผู้จะถึงฝั่งไม่ใช่ถึงได้ด้วยอิทธิฤทธิ์นิรมิตอำนาจสิ่งอื่นภายนอกถึงได้ด้วยความพยายามของบุคคลเราจะพ้นจากทุกข์ได้เพราะอาศัยความเพียรของบุคคลมีความพยายามอันชอบที่พระองค์ทรงตรัสว่าวิริเยนะกมัจเจติคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรวิริเยนะดุกมัจเจติคนที่จะพ้นจากทุกข์ได้นั่นเพราะความเพียรถ้าเราไม่มีความเพียรพยายามไม่มีทางเพราะเราไม่เห็นหนทางเท่าที่ผ่านมาแล้วเรายังไม่พ้นทุกข์ก็ขาดจากความเพียรอันชอบเรียกว่าสัมมาวายามะคืออริยมรรคองค์นี้เรายังไม่ได้ทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นเราพึงตั้งใจความเพียรความเพียรข้อนี้คือความเพียรในจิตใจเ
พียรระลึกถึงธรรมที่เราปฏิบัติเพียรพินิจพิจารณาเพื่อขับประคองจิตของเราให้ได้ปฏิบัติด้วยดีให้จิตมีอารมณ์อันหนึ่งไม่ให้จิตฟุ้งซ่านละความฟุ้งซ่านสำรวมจิตเป็นอันหนึ่งละความเกียจคร้านประคับประคองจิตให้มีความเพียรละความหลงให้จิตมีความรู้ตัวความรู้ตัวเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อกระจัดความหลงความเผลอความไม่รู้ตัวถือว่าเป็นอุปสรรคของปัญญาซึ่งเป็นเครื่องส่องทางอย่างยิ่งเป็นอุปสรรคของจิตตั้งมั่นที่เรียกว่าสมาธิเพราะฉะนั้นคุณสมบัติองค์ประกอบที่จะให้จิตเป็นสมาธินั้นอย่างน้อยเรามีความเพียรพยายามเช่นเราจะบริกรรมภาวนาก็ตั้งใจบริกรรมด้วยความเพียรยังไม่รู้อะไรก็ต้องเพียรไปซะก่อนเพียงแต่ให้ความรู้ตัวที่เราได้ปฏิบัติได้ทำตามจิตของเรามีความเคารพความเชื่อความทำตามแสดงออกซึ่งเรามีศรัทธาเราจึงได้ทำตามปฏิบัติตามปฏิบัติโดยสันโดษคือเรารู้เพียงแค่นี้เราก็กำหนดเพียงแค่นี้ก่อนในปัจจุบันอย่าพึ่งอยากทะเยอทะยานอยากให้มันยิ่งกว่านั้นจิตจะฟุ้งซ่านเราจะเกิดความรำคาญเลยจะภาวนานั่งนานไม่ได้กิเลสมันแทรกให้เราถอนออกจากสมาธิออกจากความเพียรเพราะฉะนั้นต้องประคับประคองจิตไม่ให้ความฟุ้งซ่านความรำคาญให้พยายามทำความเพียรด้วยความเริ่มใส่ความพอใจระลึกแล้วระลึกอีกทำด้วยใจดีอันนั้นมันก็มีความสุขทำอยู่ก็ให้มีความสุขให้เห็นความสุขจากการปฏิบัติของเราเห็นความวิเวกให้เห็นธรรมที่เราได้กำหนดได้ตั้งเราบริกรรมสิ่งใดเราจะเอาพุทโธเราก็เอาพุทโธเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเพื่อจะได้ตั้งให้จิตรวมอยู่ในสิ่งนั้นให้เห็นสติระลึกพุทโธเพื่อให้ได้ถึงพุทโธจริงๆความรู้ตัวคือความรู้พุทโธที่เราระลึกเราทำงานอยู่นั่นเหมือนกับไฟส่องงานของเราที่เรากำลังทำอยู่ให้เห็นกำลังทำอยู่ถ้าหากความรู้ตัวมันมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นความรู้ตัวนี้เองทำให้เราเห็นงานของเราเห็นจิตที่มีความทำหรือไม่ทำเราก็จะได้เตือนจิตสอนจิตของเราให้ทำงานอย่าให้ทะเลถลายไปที่อื่นเพราะฉะนั้นความรู้ตัวก็ดีความระลึกเป็นตัวงานพุทโธเป็นหลักในการยึดงานของเราเราทำงานอยู่อย่างนั้นจนให้ถึงพุทโธจริงๆคำว่าพุทโธพระพุทธเจ้ามีคุณในอยู่ในพุทโธหลายอย่างเมื่อเราถึงแล้วเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีความสงบเมื่อเราถึงพุทโธจริงๆก็ต้องถึงคุณของพระองค์คือความสงบ
พระพุทธเจ้าพระองค์มีสติตั้งมั่นแน่วแน่ตั้งอยู่ในองค์ฌานพระองค์ปฏิบัติเราก็ถึงคุณของพระองค์จิตแน่วแน่เพ่งพินิจพิจารณาให้ตั้งมั่นคำว่าฌานเราต้องเข้าใจฌานนั่นคือความเพ่งเพ่งหลักให้เพื่อให้ตั้งมั่นในปัจจุบันเพ่งมองดูพุทโธที่เรากำหนดเราภาวนาเรียกว่าเราเจริญฌานเมื่อเราเพ่งพุทโธพุทโธพุทโธจิตขาดจากอารมณ์ภายนอกไม่มีอารมณ์ภายนอกมาก่อกวนรวมเป็นอันหนึ่งแล้วฌานก็ค่อยกล้าขึ้นกล้าขึ้นจิตก็หลุดจากกิเลสอันหยาบเพราะฌานกล้ามันเผากิเลสเรียกว่าตัปโปฌานนี่เป็นเครื่องเผากิเลสที่มันจับอยู่ให้เหลือแต่จิตล้วนๆเพราะฉะนั้นจิตเป็นสิ่งที่ละเอียดเมื่อของหยาบหลุดไปแล้วจิตเป็นธรรมชาติที่ผ่องใสที่มันเศร้าหมองก็เพราะกิเลสมันจรมาเมื่อจิตปราศจากกิเลสเพราะถูกความเพียรแผดเผากิเลสอันเป็นของภายนอกออกแล้วเหลือแต่ธรรมชาติภายในที่สะอาดหมดจดมีความสงบละเอียดตามกำลังที่เราสามารถที่จะรักษาเพ่งเล็งไว้ได้ด้วยกำลังแห่งความสงบถ้าความสงบยังอ่อนชำก่อชำระเผากิเลสได้อย่างเฉพาะอย่างหยาบส่วนกิเลสยังเหลือยังส่วนละเอียดยังเหลืออยู่เมื่อเราเพียรประคับประคองจิตไม่ถอนไม่ถอยยังตั้งมั่นอยู่ค่อยละเอียดรวมตัวไปเองค่อยเผาเปลือกนอกหลุดออกไปเช่นว่าวิตกวิจารความตึกตรองที่มีอยู่ในจิตใจก็ถูกสลัดออกเผาออกไปตามระดับปิติไปถึงปิติแต่ก่อนปิติอยู่ในวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารถูกเผาแล้วมันก็กำจัดออกแล้วปิติก็เป็นของหยาบเป็นของภายนอกมันต้องสลัดออกอีกเมื่อสลัดปิติแล้วถึงสุขจริงๆแล้วสุขก็ยังเป็นของหยาบยังเป็นเปลือกไม่ใช่เป็นตัวจิตแท้เป็นเวทนาอันหนึ่งแต่เป็นเวทนาที่เรียกว่าสุขทำให้มนุษย์ทั้งหลายหลงแต่เวทนานั้นมันอยู่ในอนิจจังอยู่ในสังขารที่มันเกิดขึ้นแล้วต้องเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อย่าเราเพียรไปไม่ลดละถูกความเพียรที่เราเพ่งเล็งเผามันอีกมันก็หลุดออกไปเมื่อสุขหลุดออกไปแล้วเหลือธรรมะที่ละเอียดคืออุเบกขากับอารมณ์อันหนึ่งแน่วแน่จิตถึงฐานตั้งมั่นอย่างเต็มที่สนิทแน่อย่างมั่นคงแนบเนียนอย่างแน่วแน่ขั้นของสมาธินั้นเราจะทำไปอย่างไรอีกมันก็ถึงแค่นั้นทำหลายผลหลายครั้งหลายคราว
มันเกิดไปถึงอารมณ์อันเดียวกับอุเบกขาถึงเพียงเฉยเท่านั้นแต่กิเลสที่ส่วนละเอียดกว่านั้นยังไม่ถูกทำลายจบไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้อบรมจิตให้มีปัญญานี่ส่วนสมถะทำจิตให้สงบทำจิตให้ผ่องใสบริสุทธิ์ทีนี้เราก็ใช้ความผ่องใสสอดส่องดูสิ่งที่เหตุปัจจัยอาศัยให้ทุกข์เกิดคือตัวสมุทัยซึ่งเป็นของละเอียดส่วนสมาธิดับแต่ความดับแต่เวทนาได้ส่วนกิเลสอนุสัยที่เป็นมูลให้เกิดเวทนานั้นไม่สามารถจะไปแก้ไขได้เพราะมันละเอียดต้องอาศัยปัญญากิเลสที่ละเอียดนั้นสิ่งที่ถึงแม้ว่าจิตใจจะผ่องใสสะอาดแล้วก็ตามแต่ผู้ผ่องใสผู้สะอาดนั่นแหละยังมีกิเลสซึ่งมันผ่องใสไปในตัวเราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเมื่อเรามารู้ตัวที่เราเคยยึดถือคือขันธ์ 5มาพิจารณารูปเพราะเราไม่รู้จักรูปกิเลสมันก็อาศัยความไม่รู้นั่นเองเป็นที่อาศัยต้องวิจัยรูปให้รู้ตามความเป็นจริงเพื่อเราจะได้ละทิฏฐิมานะอหังการมังการที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตนเป็นของตนเพื่อจะได้รู้ซึ่งไตรลักษณ์ในรูปที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงวางไว้อนิจจตาความไม่เที่ยงของรูปเมื่อเราได้ยินอนิจจตาไม่เที่ยงเราก็ยึดยกเรื่องไม่เที่ยงของรูปคือร่างกายของเราทุกส่วนที่เราสวดไปแล้วอาการทั้ง32ร่างกายของเราเมื่อรวมกันแล้วเป็นคนคนเดียวแต่เมื่อแยกแล้วมันมีอาการหลายอย่างที่มาประชุมกันถ้าแยกเป็นธาตุมันก็มีหลายธาตุเข้ามาประชุมกันมีทางปฐวีธาตุคือธาตุดินก็มีอยู่ในกายนี้อโปธาตุคือธาตุน้ำก็มีอยู่ในกายนี้วาโยธาตุธาตุลมก็มีอยู่ในกายนี้เตโชธาตุธาตุไฟก็มีอยู่ในกายนี้อากาศธาตุช่องว่างก็มีอยู่ในกายนี้วิญญาณธาตุคือธาตุรู้มันก็มีอยู่ในกายนี้รวมธาตุโดยย่อแล้วมีธาตุ6ธาตุด้วยกันในปฐวีธาตุก็ยังมีธาตุต่างๆอยู่ในปฐวีธาตุที่รวมกันยังมีธาตุเหล็กธาตุต่างๆที่มีอยู่ธาตุทองแดงทองเหลืองธาตุปูนธาตุหินมีหลายอย่างอยู่ในอันนี้เองแต่ธาตุเหล่านั้นเพื่อให้เรารู้จักว่าเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นของภายในหรือเป็นของภายนอกเป็นตัวตนของเราจริงหรือเราเป็นอัตตาจริงหรือเมื่อเราพิจารณาแล้วเราก็จะทราบชัดว่าไม่มีตัวตนอยู่ในธาตุเหล่านั้นเลยถึงแม้มีรูปลักษณะต่างๆเป็นต้นว่าผมหมวดผมเราก็พิจารณาให้รู้ให้ละเอียดให้ชัดให้แจ้งในใจของเราลงไปเพื่อเราจะไม่ยึดมั่นสำคัญผิด
พื่อให้จิตใจของเราให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงให้เกิดปัญญาญาณรู้ในอริยสัจคือความจริงที่มีอยู่ในกายของเราในเรื่องนี้เพื่อจะได้ถอดถอนสมุทัยคือความหลงเข้าใจผิดให้เกิดความอยากความอุปทานขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าใครมีอุบายพยายามแยกธาตุแยกขันธ์ให้เห็นชัดตามความเป็นจริงนี่แหละทางที่เราจะได้ความสงบจากกิเลสไม่มีกิเลสเครื่องแผดเผาจิตใจของเราต่อไปอีกกิเลสที่มันอาศัยอยู่ได้เพราะเราไม่ได้ตรวจค้นในเรื่องนี้ให้กำจัดความโง่ความอวิชชาที่ไม่รู้ในธาตุในขันธ์ที่มีอยู่อันนี้เองเราสำคัญผิดไปถือผิดตามที่เคยถือมาเพราะฉะนั้นเรามาวิจัยให้ละเอียดตั้งแต่ผมถ้าเรารู้จักผมพร้อมด้วยไตรลักษณ์ที่เรียกอนิจจังในผมทุกข์มันที่สร้างทุกข์ให้แก่เราเราก็ทราบดีแล้วสร้างภาระให้แก่เรามากน้อยแค่ไหนเราก็พิจารณาเพราะมันเราเป็นผู้รับภาระจะไม่รู้หรือจะต้องหาเงินหาทองมาจับจ่ายในเรื่องผมโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่ทำอย่างนั้นมันก็เข้าสังคมไม่ได้มันกลิ่นก็น่ารังเกียจนะถ้าไม่ทำอย่างนั้นเป็นของสกปรกจริงๆขึ้นมาเมื่อมันยาวมันก็จะต้องตัดจะต้องสระต้องสางต้องเป็นภาระโดยใช่เหตุเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์เห็นอย่างนี้พระองค์จึงว่าเพื่อให้แก้ภาระให้หมดแล้วพระองค์เลยตัดออกเสียโกนออกทิ้งมันเลยนะให้พระสงฆ์ตัดออกเพื่อล้างก็ง่ายชำระก็ง่ายไม่ต้องลงทุนอะไรมากเพื่อให้อยู่แบบสงบแบบง่ายง่ายไม่ต้องเป็นภาระเพราะมารู้ความจริงแล้วเอาไว้ก็ไม่เห็นว่าจะได้ประโยชน์ได้เป็นตนเป็นของตนที่ไหนไหนมันก็จะทิ้งอยู่แล้วแล้วก็ภาระได้เบาไปบางไปในส่วนนี้ไม่ต้องกังวลเมื่อเรารู้ในเรื่องผมเราจะยกเล็บฟันหนังเนื้อต่อไปอีกมันก็คล่องขึ้นมาชัดขึ้นมาเมื่อเรารู้สักสิ่งหนึ่งเถอะเรายกอันใดอันหนึ่งสักสิ่งหนึ่งไม่ผมก็ได้เราดูหนังก็ได้ดูฟันก็ได้ดูเนื้อดูกระดูกดูภายในเท่าที่เราถนัดให้รู้สักอย่างหนึ่งให้ละเอียดจนเห็นเป็นไตรลักษณ์เรียกอนิจจังในสิ่งนั้นอันเดียวนั้นให้เห็นเป็นทุกข์เป็นภาระเป็นที่ตั้งแห่งโรคจะต้องบำรุงจะต้องบำบัดจะต้องแก้ไขตลอดเวลาเป็นภาระสิ่งใดเล่าจะนำให้เราความสุขแม้แต่ชิ้นเดียวแม้แต่อย่างเดียวมีแต่ตัวเจ็บตัวปวดทั้งนั้นมีแต่เชื้อโรคทั้งนั้นแต่ดูในแง่เป็นโรคมันก็เป็นที่อาศัยเกิดแห่งโรคทุกอย่างมีผมก็โรคผมโรคเล็บโรคฟันโรคหนังโรคเนื้อโรคเส้นโรคเอ็นโรคกระดูกโรคตับไตโรคปอดโรคหัวใจน่ะมีอยู่ทั่วไปความสุขอยู่ตรงไหนเราดูแล้วไม่มีในที่เหล่านั้นเลยเราดูเป็นตัวเป็นตนก็ไม่มีอีกเป็นของตนก็ไม่มีอีกเราดูแต่เป็นของมั่นคงก็ไม่มีอีกล้วนแต่เป็นของชั่วคราวเป็นของแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนี่เมื่อเราเห็นชัดอย่างนี้แล้วเราก็ต้องมีความเบื่อหน่ายเราถอดถอนได้ยิ่งเห็นชัดเท่าไรจิตยิ่งสงบยิ่งมีความสุขในนามธรรมที่ละเอียดในรูปธรรมนะเป็นของหยาบแล้วก็เป็นของหยาบทุกอย่าง
อยากเพราะเจ็บปวดอยากเพราะหิวโหยอยากเพราะมันเป็นก้อนเป็นภาระอันหนักเป็นที่ตั้งแห่งเชื้อโรคต่างๆและเป็นของไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ไม่อยู่ในความต้องการของจิตใจเมื่อเราพิจารณาเห็นชัดจะนี่ปัญญาในสัจธรรมเรียกว่าอริยสัจก็ย่อมเกิดขึ้นเห็นทุกขสัจเมื่อเราเห็นทุกขสัจแล้วพิจารณาละเอียดลงไปแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นอนัตตาเป็นของภายนอกไม่ใช่ใจไม่ใช่ผู้สงบสิ่งเหล่านั้นเขาไม่รู้ว่าเขาสงบหรือไม่สงบกระดูกกับเส้นเอ็นกับเนื้อมันติดกันมันก็ไม่รู้จักกันมันอยู่ตรงไหนมันก็ไม่รู้จักใครจะเอาไปทำอะไรมันก็ไม่รู้เมื่อไม่มีวิญญาณครองไม่มีเจ้าของแล้วส่วนธาตุเหล่านั้นมันก็เป็นสักแต่ว่าธาตุใครจะเอาไปเผาไปทำลายอย่างไรเขาไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นนี่จะได้เห็นเป็นอนัตตาเราจะปล่อยวางได้ในเรื่องนี้ไม่เห็นแต่สำคัญในเรื่องนี้สำคัญเรื่องความสงบความผ่องใสในจิตที่เรารักษาเป็นเรื่องจิตสำคัญกว่าเอาใจใส่ให้มารู้จิตใจของเราถ้าจิตใจของเรามันรู้ตัวเองความบริสุทธิ์ของตัวเองมีอยู่ไม่ควรจะมาผ่องใสมาอาศัยสิ่งเหล่านี้ให้เศร้าหมองให้เป็นภาระแก่ตัวเราเองมันก็สลัดออกเลยเป็นอนัตตาจิตกับเขาเข้าถึงธาตุแท้คือความสงบความหลุดพ้นจากขันธ์ห้าก็หลุดพ้นด้วยปัญญาอันพิจารณาวิจัยในเรื่องนี้ไม่มีเรื่องอื่นถ้าใครไม่ได้ทำงานในส่วนนี้ให้ละเอียดแล้วไม่มีหนทางที่จะพ้นจากทุกข์พระพุทธเจ้าพระองค์พ้นในงานอันนี้เองเรียกว่าวิปัสสนาญาณนี่เป็นงานอันสำคัญมาวิจัยในขันธ์ของเราให้รู้เห็นจริงแจ้งประจักษ์ถ้างานอันนี้เรารู้ทั่วถึงตามความเป็นจริงจนถึงอนัตตาเราสลัดทิ้งหมดแล้วงานของเราจะทำต่อไปอีกก็ไม่มีเพราะเราทิ้งแล้วเราสลัดออกแล้วจะทำอะไรอีกไม่มีภาระจะต้องทำอีกความโลภที่จะต้องดิ้นรนมันก็ไม่มีจะโลภเอาอะไรมีประโยชน์อะไรมีแต่ทุกข์จะโกรธก็จะโกรธเอาอะไรจะหลงก็หลงเอาอะไรปรารถนาก็ปรารถนาเอาอะไรเมื่อไม่มีอะไรต้องการจิตมันพอของโดยธรรมชาติแล้วมันก็ไม่ต้องการอะไรอีกใครจะไปปรุงแต่งมันอีกไม่ได้เพราะมันสลัดมันเบื่อแล้วมันพอแล้วละเอียดจนไม่มีที่จะปรุงแต่งอีกไม่มีอะไรจะติดเพราะเหตุนั้นจึงเป็นที่เรียกว่าวิสังขารพ้นจากความปรุงความแต่งแต่จิตแล้วมันไม่เอาอะไรแล้วใครจะมาหลอกอย่างไรอีกมันก็ไม่เอาไม่เชื่อเพราะมันเห็นชัดมันรู้จริงแจ้งประจักษ์เพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายตั้งใจภาวนาให้เริ่มต้นที่อาศัยปัจจัยตั้งแต่ระลึกพุทโธในที่แรกเลยตามลำดับจนจิตตั้งมั่นแน่วแน่เป็นสมาธิได้ฐานอันสงบดีแล้วเจริญวิปัสสนาพิจารณาเบญจขันธ์ทั้ง5คือมีรูปให้เจริญดูรูปก่อน
ให้รู้ตามความเป็นจริงแล้วยังนามธรรมคือเวทนาที่อาศัยรูปสัญญาที่ความหมายสังขารที่มันปรุงมันแต่งแต่เราไม่รู้ไม่ได้พิจารณาสัญญาคือจำหมายรูปหมายรูปหมายเสียงหมายกลิ่นหมายรสที่เราจำไว้เป็นเหตุให้เราเกิดความหลงในสิ่งเหล่านี้ที่มันปรุงมันแต่งเพราะอวิชชาความไม่ฉลาดของจิตเพราะฉะนั้นเราอบรมจิตใจของเราให้ฉลาดรู้เห็นความจริงของสัญญาสักแต่ว่าสัญญาขันให้รู้ความจริงในสังขารที่มันปุญญาภิสังขารที่มันปรุงแต่งขึ้นมาให้รู้ตามความเป็นจริงสังขารที่ละเอียดประณีตอย่างไรก็ล้วนแต่เป็นของภายนอกเป็นของที่เราไม่ควรจะหลงทำให้เราทุกข์ทั้งนั้นถ้าเราไปหลงให้รู้จักวิญญาณพิจารณาวิญญาณจักขุเพราะตาเห็นรูปแล้วก็หลงอีกนะถ้าเราไม่ฉลาดหลงยินดีหลงยินได้หูได้ยินเสียงก็หลงอีกนะถ้าเราไม่ฉลาดจักขุวิญญาณโสตวิญญาณเมื่อได้ยินมันรู้เสียงมันเห็นรูปก็หลงได้ยินเสียงมันก็หลงถ้ามันไม่หลงมันก็ไม่ปรุงไม่แต่งเพราะมันหลงมันก็ปรุงแต่งแสวงหาดิ้นรนเกิดขึ้นตัวตัณหาเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาทำลายความหลงในขันธ์ 5มาวิจัยให้รู้ตามความเป็นจริงแล้วจะได้รู้สิ่งที่อาศัยการเกิดที่เรียกว่าทุกข์เพราะทั้งเหตุเราก็จะได้เจริญมากให้สมบูรณ์จิตนิพพิทาเบื่อหน่ายแล้วก็พ้นจากทุกข์อย่างถูกต้องเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติจากนั้นเราก็จะได้ประสบความสุขความเจริญต่อไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาและจึงนำเข้ากัน